การบริการประชาการแก่ชุมชนนะคะซึ่งเป็นโครงการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลนะคะที่จัดขึ้นโดยเครือข่ายนิสิตสาธารณศึกษาคณะรัฐศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาให้ความรู้นะคะในเรื่องของการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีให้กับนิสิตสาธารณศึกษานะคะชั้นปี1ปี2และก็ปี3ได้รับเกียรติวิทยากรมาจากหลายๆคณะด้วยกันนะคะคณะแรกนะคะเป็นคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะที่ท่านอาจารย์นภัทรโพวันนะคะก็เป็นวิทยากรในเรื่องของการจัดการขยะนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของขยะทั่วไปนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคณะคือคณะแพทยศาสตร์นะคะก็จะเป็นคุณหลังนะคะน้องหลังของเรานะคะจะมาเป็นวิทยากรในเรื่องของเกี่ยวกับการจัดการขยะอันตรายรวมทั้งขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นในชุมชนในโรงพยาบาลสถานพยาบาลนะคะอีกท่านนะคะจะเป็นท่านอาจารย์อัธวุฒินะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะวิทยาเขตกำแพงแสนนะคะที่มาเป็นวิทยากรในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการขยะนะคะทางขยะเปียกนะคะว่าเราจะมีการจัดการขยะเปียกได้อย่างไรและสามารถนำขยะเหล่านั้นเนี่ยไปใช้เป็นพลังงานได้อย่างไรบ้างนะคะเพราะท่านหนึ่งก็เป็นตัวอาจารย์เองนะคะท่านอาจารย์อนุภาสกุลนะคะเป็นรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการชุมชนก็จะเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการจัดการขยะรีไซเคิลนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะเราก็จะเป็นการประชุมแบบเชิงปฏิบัติการให้เด็กฝึกปฏิบัตินะคะในเรื่องของการคัดแยกขยะจริงๆนะคะให้เห็นสภาพจริงนะคะลงทำพื้นที่จริงแม้กระทั่งในเรื่องของการจัดการขยะด้วยตัวของเราเองนะคะซึ่งพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการธนาคารขยะนะคะซึ่งจะมีวิทยากรอีกหลายท่านด้วยกันนะคะท่านแรกก็จะเป็นท่านอาจารย์มนัสพงศ์นะคะเบญจพงศ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการนะคะที่จะมาดูแลในเรื่องของการประชาสัมพันธ์โครงการหรือว่าการจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลทำอย่างไรนะคะคนถึงจะเข้ามาขายขยะให้กับเครือข่ายนี้ให้มากที่สุดนะคะมีวิธีการมีกลยุทธ์เคล็ดลับอย่างไรอีกท่านนะคะก็จะเป็นคุณไพรัตนะคะที่อยู่กิจการหอพักนิสิตมสวนะคะก็จะมาดูแลในเรื่องของการขายขยะรับซื้อขยะว่าเราจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างมีการประสานงานอย่างไรนะคะอีกท่านจะเป็นท่านดร.มาโนดนะคะก้องเจริญและคุณพี่ประนอมเทียมเวชจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชนะคะที่จะมาคุยในเรื่องของหลักการแผนงานโครงการนะคะการเก็บเงินนะคะในเรื่องของบัญชีต่างๆนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแนวทางการบริหารธนาคารขยะรีไซเคิลของเครือข่ายนิสิตสาธารณศึกษาจะต้องดำเนินการไปอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จนะคะและสามารถที่จะต่อยอดนะคะให้คณะอื่นเข้ามาร่วมในเรื่องของการบริหารโครงการบริการวิชาการครั้งนี้นะคะจากครั้งนี้นะคะเราก็ได้รับความร่วมมือจากคณะต่างๆนะคะที่อยู่ในทั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรจน์และต่างมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งพวกเราสัญญากันไว้ว่าเราคงต้องเริ่มนะคะเริ่มจบที่ตัวนิสิตก่อนและกระจายไปตามคณะต่างๆตามไปสถานบริการต่างๆเพื่อให้เกิดการคัดแยกขยะที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมต่อไปนะคะการคัดแยกขยะที่ดีที่ถูกต้องคงไม่ได้เริ่มที่คนใดคนหนึ่งนะคะทุกคนคงต้องช่วยกันนะคะนิสิตนะคะก็เป็นหนึ่งแรงผลักดันคนหนึ่งนะคะที่จะเริ่มในเรื่องของการจัดการขยะเหล่านี้ก็หวังว่านะคะพวกเราทุกคนถ้าร่วมมือกันคัดแยกขยะปริมาณขยะที่เกิดขึ้นก็คงจะลดน้อยลง 3R5R7R จะใช้ได้ผลถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจการดำเนินการคัดแยกขยะนะคะและนำขยะที่ได้รีไซเคิลนั้นมาขายให้กับธนาคารขยะนะคะรีไซเคิลของมหาวิทยาลัยเรานะคะซึ่งการดำเนินงานโดยเครือข่ายนิสิตสาธารณศึกษามสว.นะคะองค์กรของเราก็ฝากเครือข่ายนี้นะคะในการรับซื้อขยะนะคะด้วยนะคะสวัสดีค่ะ